ันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะก็พี่น้องคะการที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะต้องเจอการทดลองการทดสอบแล้วก็ถูกปฏิเสธเหมือนกับพระเยซูทุกประการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราต้องขอสติปัญญาแล้วก็ดำเนินตามพระองค์นะคะเพราะพระองค์นั้นทรงให้บทเรียนให้เราเข้าโรงเรียนของพระองค์ที่จะเรียนไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปกับพระองค์จนกว่าเราจะจบทุกชั้นแล้วเราถึงจะได้ถูกยกขึ้นเหมือนกับพระเยซูนะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เทศเรื่องผู้รับใช้ที่พระเจ้าเปล่าประทานค่ะจะคือจะเตรียมเรื่องนี้ไว้ที่จะเทศในวันนี้ที่จะบอกที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องแต่ว่าจะลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะคะแล้วก็พระเจ้าก็ได้นำใจค่ะว่าให้แบ่งปันเรื่องความรักของพระเจ้าต่อเพราะว่าความรักนั้นสำคัญนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานของคริสเตียนที่จำเป็นจะต้องมีในชีวิตคริสเตียนทุกคนเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะได้เติบโตแล้วก็คนที่มีความรักของพระเจ้าเต็มหัวใจของเขาเขาจะสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วความรักของพระเจ้าก็สำคัญต่อชีวิตคริสเตียนมากนะคะพระเจ้าก็เลยปรารถนาอยากจะให้จ๋าแบ่งปันเรื่องความรักของพระเจ้าอีกครั้งโดยหัวข้อในวันนี้ที่จ๋าจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือเรื่องการแยกแยะความรักและความสัมพันธ์นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องนี้เรามาอธิษฐานกันก่อนค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์นั้นเตรียมลูกเพื่อจะรับใช้พระองค์พระองค์เจ้าการที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากจนลูกอยากจะถอยออกไปให้ทนแต่เมื่อลูกรับพระองค์ลูกจึงต้องทำต่อไปเพื่อพระองค์ลูกจะอยู่เพื่อพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเราลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรับลูกให้โอกาสลูกพระเจ้าพระองค์ทรงเป่าลมลูกด้วยความรักของพระองค์ทำให้ชีวิตของลูกมีแรงที่จะก้าวต่อไปขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ลูกจะแบ่งปันเรื่องความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้สติปัญญาลูกขอพระองค์ทรงนำลูกขอพระองค์ทรงอยู่กับลูกเพราะว่าลูกอ่อนแอลูกไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยพระเจ้าลูกต้องการพระองค์ขอพระองค์จะทรงให้สติปัญญาที่ลูกจะกล่าวทุกสิ่งนั้นจะเป็นพระคำของพระองค์แต่จะไม่ใช่ใจของลูกเองที่พูดออกมาพระเจ้าลูกขอบคุณที่พระองค์จะทรงอยู่กับลูกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนลูกในแต่ละคำแต่ละอย่างที่ลูกทำพระองค์เจ้าเราขอฝากทุกๆวันทุกๆอย่างของเราไว้กับพระองค์ขอให้ผู้ที่ได้รับฟังพระคำของพระองค์นั้นจะมีหัวใจและจะเปิดออกและจะฟังเสียงของพระองค์ออกมาจากหัวใจที่เขาจะได้รับความรักของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเติบโตและเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าเราจึงฝากทุกสิ่งในวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่7ถึงข้อที่4ถึง7นะคะด้วยกันอ่านใน PowerPoint นะคะอ่านพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นคนละฉบับกันถ้าเราพร้อมแล้วเราอ่านพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องคะความรักในโลกนี้มีหลากหลายรูปแบบแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือความรักแท้ที่มาจากพระเจ้าเราอยู่ในโลกที่ถูกควบคุมด้วยมารซาตานมันปิดหูปิดตาเราและมันก็สอนความรักของมันอย่างผิดๆให้กับเราพี่น้องคะชาวโลกทั่วไปที่เขาไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็เดินตามสิ่งเหล่านั้นพี่น้องคะแล้วความสัมพันธ์นั้นก็เช่นกันที่พระเจ้าสร้างมาดีแล้วนะคะแต่มารซาตานก็ทำให้มันผิดเพี้ยนไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องคะการที่เราจะรู้จักความรักของพระเจ้านั้นเราขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเปิดตาเปิดใจของเราที่จะเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบางคนก็กลัวที่จะเข้าไปในความรักเพราะว่าเขาเคยเจ็บกับความรักแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปแต่ถ้าเราไม่เข้าไปในความรักเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไรจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใ
ให้เราขอสติปัญญาของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ของพระเจ้าเราจะมาแยกแยะไปพร้อมๆกันในวันนี้เราจะเรื่องการแยกแยะความรักและความสัมพันธ์เราจะแบ่งออกไว้เป็น6ประการนะคะต่อไปเป็นประการที่1นะคะประการที่1คือความรักแบบมีเงื่อนไขนะคะความรักแบบมีเงื่อนไขก็จะเป็นความรักแบบหลงหลวงที่จะมีผลประโยชน์ต่อกันแล้วก็จะมีความช่วยเหลือกันแบบห่างๆโดยๆนะคะแล้วก็จะเป็นความรักที่แบบฉันรักเธอเพราะว่าเธอมีผลประโยชน์ให้กับฉันฉันใช้เธอให้เป็นบันไดที่ฉันจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อความสำเร็จในชีวิตของฉันมันเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะคะที่ทำให้เมื่อเขาหมดประโยชน์หมดผลประโยชน์กับเราแล้วนะคะเราก็เลิกรักเขานะนั่นเป็นความรักแบบด่วนๆแบบจะว่าจะตัดที่สุดก็ไม่ใช่แต่เป็นความรักที่อยู่ที่ระดับที่หนึ่งที่จะบอกได้ว่ามันเป็นความรักที่มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นความรักที่หลงหลวมค่ะเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นประการที่สองนะคะความรักแบบคู่รักนะคะแบบสามีกับภรรยานะคะความรักแบบนี้นะคะคนที่เป็นสามีภรรยาหรือคู่รักกันนะคะเขาจะมีจิตใจที่ผูกพันกันนะคะมีเสน่หาต่อกันมีความรักใคร่แล้วก็มีเรื่องเพศเข้ามานะคะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีลูกแล้วก็มีหลานที่เป็นของพระองค์นะคะแล้วก็บางคู่นะคะก็มีความเสียสละนะคะเสียสละให้กับคนที่เขารักแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักนะคะความรักแบบนี้ก็ลึกซึ้งนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความรักที่ลึกที่สุดนะคะเพราะอาจจะมีสิ่งที่ทำให้ผิดใจกันได้นะคะอยู่ๆเธอหรือเขาไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมนะคะแรงดึงดูดใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะดูจืดจางแล้วก็อาจจะทำให้นอกใจกันก็ได้นะคะและความรักแบบนี้ก็มีความหึงหวงนะคะมีความริษยามีความอิจฉาเกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกหักได้ง่ายบางคู่ก็พัฒนาจากเป็นคนรักกันก็พัฒนากันเป็นเพื่อนกันนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันในครอบครัวนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เคยหวานแหววสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มจืดจางแต่ก็พัฒนามาเป็นการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะความรักแบบนี้พระเจ้าก็สร้างให้กับมนุษย์เพื่อจะให้สามีกับภรรยาได้มีอยู่ด้วยกันเพื่อจะสร้างครอบครัวนะคะความต่อไปค่ะเป็นประการที่3นะคะเป็นความรักแบบเพื่อนนะคะความรักแบบเพื่อนคือเมื่อเราเจอใครสักคนที่มีความคิดแบบเดียวกันอายุประมาณใกล้กันหรือความเข้าใจคุยกันเรื่องการพูดคุยกันแล้วถูกขอกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเขาก็จะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้นะคะเขาก็จะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีความจริงใจให้กันนะคะเพื่อนก็ย่อมไม่ทิ้งเพื่อนนะคะแล้วก็มีเพื่อนนี่ก็ยังจะไม่มีความหึงหวงนะคะยังเป็นอิสระต่อกันเพื่อนจะไม่มานั่งตามหึงตามหวงว่าเธอเป็นกับใครไปยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเพื่อนจะมีความอิสระให้กับเพื่อนนะคะก็คือจะไม่มีข้อผูกมัดต่อกันแต่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันมากกว่านะคะแล้วเพื่อนก็ยังมีบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่าที่คนไทยพูดกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากค่ะก็มีเพื่อนประเภทนี้ด้วยนะคะคือเพื่อนบางพวกคือถ้าเกิดเราไม่มีผลประโยชน์ให้เขาหรือเราคุยกับเขาไม่ถูกคอหรือทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเขาก็ไปจากเรานะคะเพื่อนประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบอีกแบบนึงที่พระเจ้าก็สร้างให้กับมนุษย์เพื่อให้มีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะต่อไปเป็นประการที่4ค่ะความรักแบบครอบครัวนะคะความรักแบบครอบครัวความรักแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะหรือคุณปู่คุณย่าทุกๆอย่างนะคะก็จะเป็นความรักที่ห่วงใยเราดูแลเรานะคะเป็นความรักที่เสียสละนะคะสำหรับคนในครอบครัวของเราไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกไปเจอปัญหาหรือเจออะไรแต่สิ่งหนึ่ง
ที่เราอยากจะไปที่สุดก็คือบ้านของเราแล้วก็คือครอบครัวของเราพ่อกับแม่ที่รักเราห่วงใยเราดูแลเรานะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งเราแล้วก็เสียสละทุกอย่างเพื่อเรานะคะเราจะเห็นแบบอย่างแบบนี้ในความรักของพระบิดาบนสวรรค์ที่รักเรานะคะพระองค์ก็ทรงรักเราครอบครัวก็คือพ่อที่รักลูกนะคะพระองค์ทรงรักเราแบบนั้นแล้วแต่ความรักแบบนี้คือพระเจ้าก็สร้างให้มนุษย์มีด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวและพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะสร้างให้พ่อกับแม่นี่มีความรักแบบคล้ายกับพระองค์เพื่อจะดูแลแล้วก็ปกป้องลูกเพื่อลูกของเขาจะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ดูเหมือนจะคล้ายกับของพระเจ้านะคะแต่ว่าความรักนี้ก็เป็นความรักดูเหมือนจะสูงที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความรักที่สูงที่สุดก็ยังเป็นความรักที่สูงกว่านี้อีกนะคะเป็นความรักที่ความรักนี้ถือว่าเป็นความรักระดับการที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ที่จะมีต่อกันนะคะครับต่อไปเป็นประการที่5นะคะความรักแบบจอมปลอมนะคะความรักจอมปลอมความรักแบบนี้คือความรักของมารซาตานนะคะพี่น้องงงคงงงว่ามารซาตานมีความรักด้วยหรือใช่ค่ะถ้าพี่น้องได้ยินไม่ผิดนะคะเพราะว่าความรักจอมปลอมของมารซาตานคือความรักที่ลอกเลียนแบบความรักของพระเจ้าอันบริบูรณ์เหลือล้นและอิ่มเอมใจของพระเจ้านะคะฟังอีกครั้งนะคะความรักจอมปลอมคือความรักที่มารซาตานล่อเลียนแบบความรักของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระเจ้าอันบริบูรณ์เหลือล้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะความรักจอมปลอมกับความรักอันบริบูรณ์ของพระเจ้ามันต่างกันเรามาแยกแยะด้วยกันนะคะเพราะว่ามารซาตานเนี่ยมันต้องการนะคะที่จะทำลายมนุษย์เพราะว่ามันเกลียดมนุษย์นะคะเพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์แล้วพระเจ้าก็สร้างโลกนี้ให้กับมนุษย์ได้อยู่แต่มารซาตานเข้ามาในโลกแล้วแทรกแซงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทำลายมนุษย์มันต้องการให้มนุษย์เนี่ยตกอยู่ในความบาปของตัวเองแล้วก็ค่อยตายไปในที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้รักเราเกลียดเรานะคะมันต้องการที่จะทำร้ายชีวิตของเราต้องการให้เราตายไปเพราะบาปของเราเองนะคะพี่น้องคะบางคนที่ได้เข้าไปในความรักของมารนะคะเขาก็จะเจ็บปวดแล้วก็เขาก็ไม่รู้จักความรักของพระเจ้าผู้คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็หลงไปกับความรักของมารแล้วเขาก็เจ็บปวดซึ่งเขาก็แสวงหาความรักแท้ก็คือความรักของพระเจ้าเดี๋ยวอันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความรักของมันกันมันเอาความรักแบบที่สองนะคะของพระเจ้าคือความรักแบบสามีกับภรรยานะคะมาเพื่อจะมาล่อลวงมนุษย์นะคะพระเจ้าสร้างชายและหญิงให้มีจิตใจที่ผูกพันกันมีเสน่หาต่อกันตรงนี้แหละค่ะตรงนี้ที่มันใช้เพื่อจะทำลายคนที่พระองค์ทรงรักก็คือลูกๆของพระองค์และคนทั่วไปที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วยมันก็ใช้ตรงนี้แหละค่ะที่มาทำร้ายเรานะคะให้เราตกในความบาปและเราก็ตายไปในความบาปของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือชายหญิงนะคะถ้าเกิดเรามีโอกาสมีเวลาได้ใช้เวลากับใครสักคนหนึ่งยิ่งเป็นคนที่มีความต้องการคล้ายๆกันมีความปรารถนาคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นคือไม่ใช่แค่ชายกับหญิงเท่านั้นหญิงกับหญิงและชายกับชายก็ด้วยกันมันใช้คือถ้าเกิดเราการที่เราใช้เวลาอยู่กับใครสักคนนานๆมีเวลากับเขาใช้เวลากับเขาแล้วมันก็จะเกิดจิตใจที่ผูกพันกันขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เป็นการเปิดช่องว่างให้กับมารซาตานทำให้เราอาจจะทำผิดต่อพระเจ้าได้พี่น้องคะไม่ใช่แค่ชายกับหญิงเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสที่จะทำผิดแบบนี้แต่ชายกับชายและหญิงกับหญิงด้วยพี่น้องคงเคยเห็นข่าวที่มีการร่วมเพศหรือมีสิ่งที่ผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือชายแต่งงานกับชายหญิงแต่งงานกับหญิงนะคะแล้วแม้กระทั่ง
มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ด้วยข่าวแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ตกอยู่ในความบาปเหล่านั้นแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเราต้องระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งที่เรามีโอกาสได้ใช้เวลากับใครสักคนนานๆเราก็อาจจะถูกการทดลองได้อาจจะทำให้เราตกอยู่ในความบาปได้แต่ถ้าเรามีพระเจ้าเรารู้จักพึ่งพาพระองค์นะคะเราก็จะผ่านสิ่งนี้ไปได้นะคะความรักแบบนี้จะเรียกว่าความรักที่ต่ำที่สุดก็ว่าได้นะคะเป็นความรักที่มารซาตานลอกเลียนแบบความรักของพระเจ้าและเป็นความรักที่ต่ำนะคะต่ำที่สุดนะคะเป็นความรักที่ไม่ว่าใครนะคะหลงเข้าไปก็จะเจ็บปวดนะคะไม่ว่าเขาจะสมหวังกับความรักของเขาแต่เขาก็ยังเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะคือเหมือนเขาจะสมหวังที่เขาได้อยู่กับคนที่เขารักแต่ความบาปที่เขาได้กระทำนั้นก็ทำให้เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนไฟเผาอยู่ในใจของเขาเสมอแล้วก็จะเป็นเหมือนเขาตกนรกทั้งเป็นทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะพี่น้องลองสังเกตว่าคนที่เขาเป็นทองเป็นเกย์หรือเป็นประเภทที่สามเขาก็ไม่ได้มีความสุขที่เขาได้ทำสิ่งนั้นแต่เขาเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแต่เราที่มีพระเจ้าเราอย่าหลงเข้าไปนะคะเพราะถ้าเราหลงเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจ็บมากเจ็บจนไม่หาทางออกไม่ได้บางคนก็อาจจะฆ่าตัวตายได้นะคะเนื่องจากว่าเขาหลงทางนะคะแต่ว่าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าให้เราพึ่งพาในพระเยซูการที่เราจะเจอการทดลองแบบนี้ทำให้เราเจ็บปวดเราจะต้องรู้วิธีที่จะถอยออกมานั่นก็คือการพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระธรรมของพระเจ้าการพึ่งพาพระธรรมของพระเจ้าจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าพระธรรมของพระเจ้าจะชี้และนำทางเราว่าเราควรจะไปอย่างไรนะคะถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าเรามัวแต่เชื่อฟังแนะนำของตัวเองเชื่อฟังคนรอบข้างและเชื่อฟังสิ่งที่หัวใจเราต้องการเราก็จะหลงทางนะคะเราก็จะหาทางออกไม่เจอว่าเราควรจะไปทางไหนแต่ถ้าเราพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าเราใช้ เวลาที่เรามีทุกข์เราไม่สบายใจให้เราเข้าไปหาพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ของพระองค์เพราะพระธรรมมีของพระเจ้าเหมือนเป็นยาที่จะรักษาใจของเรานะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามพระคัมภีร์ของพระองค์เป็นยาที่พระองค์นั้นให้เราทานได้เสมอให้เราทานได้ทุกวันไม่มีโทษด้วยนะคะแต่ถ้าเราทานมากเกินไปนะคะเราจะก็จะเกิดความชื่นชมดีเกิดสันติสุขแล้วจะทำให้เราเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทานยาของพระเจ้าเราค่อยๆทานและขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วผลของมันก็จะตามมานะคะการที่เรานี่คือวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากความลับจอมปลอมของมารซาตานนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องตกอยู่การทดลองที่แสนจะขวนนี้ให้เรารู้จักที่จะพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าอ่านนะคะและเชื่อฟังแล้วทำตามนะคะแล้วเราจะหลุดพ้นแม้เราจะมองไม่เห็นเลยว่าพระคัมภีร์เจ้าพูดแบบนี้แต่ทำไมชีวิตจริงของเรากลับเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระคัมภีร์พระเจ้าทำตามนะคะเมื่อพระเจ้าตรัสกับเราอย่าดื้อกับพระเจ้าเราต้องฟังและทำตามแล้วเราจะหลุดพ้นนะคะวิธีที่จะหลุดพ้นนี่คือวิธีที่พระเจ้ามอบให้กับเราก็คือการอ่านพระวจนะของพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ในทุกๆอย่างนะคะแล้วเราจะหลุดพ้นจากความรักอันแสนจะปวดนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นประการที่6นะคะความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรักแบบนี้คือเป็นความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่บางคริสตจักรหรือบางที่เขาก็เรียกว่าอากาเป้นะคะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบและบริบูรณ์ที่สุดนะคะเป็นความรักที่สูงที่สุดก็ว่าได้นะคะไม่มีความรักไหนที่สูงกว่านี้อีกแล้วนะคะเป็นความรักที่ไม่มีคำว่าอิจฉาไม่มีคำว่าหวังตัวไม่มีคำว่าหยิบยองไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ให้เราดูแบบอย่างที่พระเยซูวางไว้ให้กับเรา
นี้พระองค์ก็วางแบบอย่างไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วก็ให้เราดูแบบพระเยซูนะคะพระเยซูมีความอดทนต่อเรานะคะพระเยซูมีความเมตตากับเราพระเยซูมีพระองค์ไม่ทรงอิจฉาเราพระองค์ไม่ทรงอดตัวของพระองค์กับเราว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าให้เราต้องถอมเชื่อฟังหรือเราต้องยกพระองค์แต่พระองค์ยอมถอมพระทัยของพระองค์ล้างเท้าให้กับเรานะคะพระองค์ไม่ทรงหยิ่งหยองพระองค์ถอมจนถึงความตายพระองค์ไม่ยอมคายพระองค์ไม่เห็นแก่ตัวนะคะและพระองค์ก็ไม่เฉื่อยเฉียวด้วยพระองค์ไม่จดจำความผิดพระองค์ไม่ไปติดยินดีในความชั่วนะคะและพระองค์ก็ปกป้องคุ้มครองเราเสมอไว้วางใจมีความหวังอยู่เสมอพระองค์อดทนกับเราตลอดพี่น้องคะให้เรามาแยกแยะความรักของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึง7ก็พูดได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนและสมบูรณ์แบบที่สุดไปแล้วนะคะให้เรามาแยกแยะเป็นคำๆกันจะได้แยกแยะเป็นคำออกมาที่จะแบ่งให้กับพี่น้องได้ฟังกันนะคะข้อที่1ก็คือความรักก็อดทนนานความรักก็อดทนนานนะคะก็คือพระเจ้าอดทนกับเรามานานเราเกิดมาก็เป็นศัตรูกับพระองค์แล้วเราเป็นคนบาปที่ทำตามสันดานบาปของเรานะคะเราจะรู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เราก็ทำบาปแล้วนะคะแต่พระองค์ทรงเกลียดบาปที่เราทำนะคะแต่พระองค์ทรงรักเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเหมือนกับที่พระองค์วางแบบไว้ให้เราแล้วนะคะก็คือเราจะเกลียดบาปของเราเองนะคะแต่เราจะรักและเราจะรักตัวเองและเราจะรักคนอื่นที่เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียดบาปที่เราทำแต่พระองค์ทรงรักเรานะคะพระองค์ก็เลยรักเราพระองค์ก็ทรงประทานกับพระองค์มาตายเพื่อเราช่วยเหลือเรานะคะต่อไปเป็นความรักความรักคือความเมตตานะคะพระองค์ทรงเมตตาเรานะคะทรงเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อคนบาปอย่างเรานะคะเราก็ต้องทำแบบเดียวกันเหมือนที่พระองค์ทรงทำก็คือเมตตาศัตรูของเรานะคะเมตตาคนที่เขาทำผิดต่อเรานะคะเมตตาคนที่เป็นคนบาปเราต้องทำแบบเดียวกันแบบที่พระเยซูวางไว้ให้กับเราแล้วนะคะก็คือความเมตตาในเองนะคะเราต้องเมตตาเหมือนที่พระองค์ทรงเมตตาเราพระองค์ได้ทำกับเราก่อนเราจึงได้ไปทำกับคนอื่นนะคะขั้นต่อไปเป็นความไม่อิจฉาความรักของพระเจ้าไม่มีความอิจฉาในนั้นนะคะความรักของพระเจ้าไม่มีความอิจฉาไม่แต่ก็ชื่นชมยินดีกับเขานะคะเมื่อพระองค์ทรงอวยพรผู้ที่เราไม่ชอบหรือเขาทำร้ายเราเมื่อพระองค์ทรงอวยพรเขาแทนที่เราจะอิจฉาเขาเรากลับยินดีกับเขานะคะเมื่อเรายินดีกับเขาและเมื่อถึงเวลาของเราพระเจ้าก็จะอวยพรเราด้วยนะคะแต่ถ้าเราโมแต่อิจฉาเขาเขาเก่งกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาดีกว่าเราเด่นกว่าเราเราก็เลยอิจฉาเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนเราไว้นะคะการไม่อิจฉานี่พระเจ้าได้สอนเราว่าการที่คนอื่นมีในสิ่งที่เราไม่มีแทนที่เราจะอิจฉาเขาแต่เรากลับยินดีกับเขานะคะเราต้องยินดีกับเขาที่โอ้เห็นเขาสวยกว่าเห็นเขาเด่นกว่าเห็นเขาดังกว่าเห็นเขาทำสิ่งที่เราทำไม่ได้นี่เราเห็นสิ่งที่เขามีแต่เราอยากมีแต่เราทำไม่ได้แบบเขาเราไม่ควรอิจฉาเขาแต่เราควรจะยินดีกับเขาที่เขาทำได้เมื่อเรายินดีกับเขาพระเจ้าก็จะให้เราด้วยในวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรอิจฉาเพราะพระเจ้าไม่ได้ในความรักของพระเจ้าไม่มีความอิจฉาอยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะเป็นการไม่อดตัวนะคะการไม่อดตัวก็คือเวลาเราทำอะไรที่ดีๆสักอย่างแล้วมีใครมาชมเราต้องรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เราทำนะคะแต่เป็นพระเจ้าทำผ่านชีวิตของเราต่างหากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะยกตัวเองว่านี่เป็นฉันเก่งฉันทำได้แต่ที่เราทำได้เพราะว่าพระองค์ทำผ่านชีวิตเรานะคะและเราควรจะอวดพระองค์มากกว่าที่จะอวดตัวเองว่าโอ้ฉันเก่งฉันดีฉันดัง
แต่ว่าเราควรจะอวดพระเจ้าว่าโอ้ที่ฉันมีทุกอย่างและมีทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้อวยพรฉันพระองค์เป็นผู้กระทำในชีวิตของฉันนี่คือการอวดพระเจ้าอวดพระเจ้าว่าถ้าคนอย่างเราไม่มีพระองค์เราจะทำสิ่งใดได้เล่าเราทำสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องอวดพระเจ้าของเรานะคะแทนที่เราจะอวดตัวเองว่าตัวเองเก่งเราอวดพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะต่อไปเป็นแม่หญิงพยองความหญิงพยองก็ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงพระทัยแล้วก็ไม่ใช่สิ่งพระองค์วางไว้ในความรักของพระองค์ที่เป็นแบบอย่างให้เรานะคะยิ่งเราเป็นผู้รับใช้เราก็ยิ่งต้องถ่อมลงนะคะถ่อมลงต่อพระเจ้าเชื่อฟังคำของพระองค์นะคะพระองค์ตรัสอะไรให้เราเชื่อและทำตามอย่าดื้อกับพระเจ้าอย่าหันหนีพระเจ้าบอกให้เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายพระเจ้าบอกให้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาพระองค์บอกให้ตรงไปก็ตรงไปแม้สิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำจะผิดใจกับมนุษย์แม้มนุษย์จะเห็นว่าเราทำในสิ่งที่ไม่น่าจะใช่หรือไม่เห็นด้วยกับเราแต่ในเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำเราจะทำนะคะเพื่อว่าไม่ว่าจะเราไม่ได้ทำให้กับมนุษย์คนใดแต่เราจะทำให้กับพระเจ้าของเรานะคะเพราะว่าเราจะยอมเชื่อฟังพระองค์นะคะพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราจะฟังแล้วเราจะทำตามนี่เป็นหัวใจของการถ่อมนะคะถ่อมไม่ใช่ว่าถ่อมกับมนุษย์มันเท่านั้นนะคะคำว่าถ่อมที่แท้จริงคือถ่อมกับพระเจ้าเหมือนกับพระเยซูนะคะที่ถ่อมจนเชื่อฟังพระบิดาจนตายบนไม้กางเขนนะคะเพราะพระองค์ถ่อมพระองค์แล้วก็ยอมเชื่อฟังพระบิดานะคะพระองค์ก็เลยยอมที่จะโดนถุยน้ำลายยอมตกหน้าให้โดนให้เขาตกหน้าให้เขาใส่ร้ายให้เขาเอาไม้มาเฟี้ยงพระองค์ให้เขาทำร้ายพระองค์ต่างๆนานาพระองค์ยอมแม้กระทั่งแบกกางเขนแล้วไปตรึงแล้วก็เหมือนกับการฆ่าตัวเองตายพระองค์ยอมทุกอย่างเพราะพระบิดาบอกให้พระองค์ทำพระองค์ยอมเชื่อฟังทั้งหมดนั่นคือความไม่หยิ่งพยองของพระองค์ที่พระองค์วางแผนให้เราเห็นแล้วว่าเราต้องถ่อมเหมือนกับพระองค์แม้เราต้องเจ็บปวดแม้แต่พระองค์ที่ต้องเจ็บปวดและตายอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ยังบอกขึ้นมาเลยว่าโอ้พระบิดาโปรดให้อภัยพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรลงไปพี่น้องเห็นไหมคะพระองค์รักพวกเขาแม้พวกเขาจะทำร้ายพระองค์ขนาดนั้นพระองค์ก็ยังรักพวกเขาและถ่อมที่จะฟังพระบิดานี่คือหัวใจที่ถ่อมที่แท้จริงในเมื่อเราถ่อมกับพระเจ้าได้เราเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำแม้จะผิดกับมนุษย์มนุษย์จะด่าจะว่าเราว่าเราทำแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่เมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำเราจะทำนะคะแม้จะผิดกับมนุษย์มนุษย์จะเกลียดเราแค่ไหนแต่พระเจ้าบอกให้เราทำเราจะทำเพื่อว่าเราจะถ่อมต่อพระเจ้าของเราการถ่อมที่แท้จริงนี่คือการถ่อมที่แท้จริงนะคะเมื่อเราถ่อมกับพระเจ้าได้เราก็ยังถ่อมกับเพื่อนมนุษย์ได้แม้เขาจะตกจะตีจะว่าจะด่าเราเราก็ยังต้องถ่อมที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเพราะพระองค์ก็จะยกเราขึ้นกับพระเยซูนะคะให้เราถ่อมนะคะเมื่อเราถ่อมต่อพระเจ้าได้เราก็จะถ่อมต่อมนุษย์ได้เช่นกันนะคะนี่คือหัวใจของการถ่อมที่แท้จริงนะคะต่อไปค่ะเป็นความไม่หยาบคายนะคะความไม่หยาบคายเราต้องสุภาพแม้เราจะโมโหนะคะแม้เราจะเจอในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะคะแม้ว่าเราจะเจอใครมาว่ามาทำร้ายเรานะคะไม่ใช่ว่าใครว่ามาฉันก็ว่ากลับใครตกมาก็ตกกลับทำเหมือนกับที่โลกนี้ทำไม่ใช่นะคะนี่คือไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านี่เป็นการหยาบคายอย่างมากนะคะไม่ว่าเราเจอคนที่เขาไม่มีพระเจ้าเขาก็ทำแบบนี้แต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราอย่าไปทำในสิ่งที่โลกนี้ทำนะคะแม้เขาจะนินทาว่าร้ายเราเขาจะตบเราให้เราหันแก้มอีกข้างให้กับเขาเลยนะคะแม้เขาจะตบเราก็ตบเลยเราหันอีกข้างนึงให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่ทำเหมือนที่เขาทำกับเราตบกลับนะคะการตบกลับและการนี่เป็นสิ่งที่หยาบคายและหยาบช้ามากที่พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยแล้วเป็นวิธีของมารซาตานนะคะที่ใช้เพราะฉะนั้นเป็นวิธีของเนื้อหนังและมารซาตานเพราะเราต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับมารซาตานนะคะพระเจ้าบอกว่าให้เราทำดีกับคนที่ทำชั่วกับเรานะเราอย่าไป
ทำเหมือนที่เขาทำให้เราถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีให้เราทำตรงกันข้ามนะคะก็คือทำในสิ่งที่มารซาตานเกลียดที่สุดนั่นคือการทำดีนะคะเราจะชนะความชั่วด้วยความดีเราจะไม่เราไม่ทำแบบที่มารซาตานทำกับเรานะคะมันตกเรามันต้องการให้เราตกมันกลับเพราะว่ามันต้องการให้เราตกอยู่ในความบาปของมันนั่นเองนะคะถ้าเราตกกลับนั่นแหละเรากำลังทำเหมือนมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะชนะสิ่งเหล่านี้ก็คือการทำความดีนะคะความดีก็ชนะทุกสิ่งนะคะเราไม่ควรจะทำเหมือนสิ่งที่เขาทำกับเรานะคะเขาตกเราเราไม่ควรจะตกกลับแต่เราควรจะทำดีกับเขานะคะถ้าเราทำดีกับเขามารซาตานก็ไม่สามารถควบคุมเราได้มันกรีดร้องโวยวายและวิ่งหนีทันทีเมื่อเราทำความดีต่อแล้วเราก็เป็นอิสระเราเป็นอิสระทันทีจากการที่เขามาข่มมาว่าเรามาแทนที่เราจะโมโหเดือดดาลหยาบคายต่อเขาแต่เราก็กลับเป็นอิสระเป็นอิสระจากที่เราทำความดีนั่นเองนะคะเราก็เป็นอิสระเพราะมารควบคุมเราไม่ได้มันก็จะกรีดร้องวายๆแล้วมันก็จะจากไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหยาบคายนะคะอยากให้มีในผู้ที่พระองค์ทรงรักนะคะพระองค์ไม่ได้วางแบบอย่างให้กับเราแบบนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปคำเป็นการไม่เห็นแก่ตัวนะคะความไม่เห็นแก่ตัวคือเวลาที่ เราทำอะไรนะคะเราอย่านึกถึงประโยชน์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจ็บปวดหรือเราจะถูกทรมานหรือยังไงก็ตามเราไม่ควรสงสารตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ควรคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนแต่ให้เราเห็นกับคนอื่นการทำเพื่อคนอื่นเป็นความสุขที่แท้จริงนะคะการที่มารซาตานไม่ชอบแน่นอนที่เราจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นและทำสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นแต่ถ้าเราโมแต่เห็นแก่ตัวแล้วเอาทุกอย่างเป็นของตัวเองสุดท้ายแล้วการเห็นแก่ตัวนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะคะต่อไปเป็นการไม่ฉุนเฉียวนะคะการไม่ฉุนเฉียวหรือว่าขี้โมโหนี่เองนะคะพี่น้องคะการที่เราเป็นคนที่ขี้โมโหหรือว่าฉุนเฉียวง่ายนะคะให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำตามนะคะอารมณ์เป็นสิ่งที่มารซาตานใช้ได้เหมือนกันในยามที่เราเจออะไรที่ไม่ถูกกับอารมณ์ของเรานะคะเช่นเราต้องการให้เป็นแบบนี้แต่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งอารมณ์นี้เป็นตัวล่อลวงเรานะคะเป็นตัวที่จะดึงเราออกจากพระเจ้าด้วยนะคะถ้าเราโมแต่ฉันอารมณ์ไม่ดีไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนดูเหมือนอ่อนไหวแต่จริงๆแล้วอารมณ์นี่เป็นตัวล่อลวงเรานะคะและการไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออารมณ์ร้อนหรือว่าอารมณ์แบบอ่อนไหวง่ายหรือว่าเป็นอารมณ์แบบไหนก็ตามนะคะคนที่เขาเติบโตในฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะรู้ว่าอารมณ์เนี่ยไม่น่าจะทำตามนะคะเพราะว่าเป็นตัวล่อลวงเลยนะคะเป็นตัวที่จะทำให้เราทำผิดได้ง่ายถ้าอารมณ์ของเราบอกให้ทำสิ่งนี้แต่พระเจ้าบอกเราให้ทำอีกสิ่งเราต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำมันจะขัดกับอารมณ์ของเราขัดกับใจของเรานะคะแต่ว่าถ้าเราทำตามพระเจ้าแทนที่จะทำตามอารมณ์ของตัวเองทำตามใจของตัวเองนะคะเราก็จะหลุดพ้นจากอาการขี้โมโหหรืออาการต่างๆอารมณ์ที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าไม่ได้วางแบบอย่างแบบนี้ไว้ให้เรานะคะอันนี้คือสิ่งที่ไม่นะคะไม่ฉุนเฉียวนะคะต่อไปเป็นไม่จดจำความผิดนะคะพี่น้องคะเราต้องฝึกเป็นคนที่ลืมความผิดของคนอื่นง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลานานแล้วหรือแค่เมื่อวานหรือแค่เมื่อกี้หรือแค่วินาทีที่ผ่านไปให้เราเป็นคนที่ลืมง่ายๆนะคะเพราะพระองค์ต้องการคนที่มีหัวใจแบบเด็กๆนะคะที่ไม่จดจำความผิดของใครแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นลูกของเจ้าเราอยากจำเลยนะคะอยากจำว่าใครทำอะไรกับเราบ้างเพร
พราะว่าการจำเนี่ยมันทำร้ายเรานะคะเป็นรากขมขื่นที่เข้ามาแทนจิตใจของเราเสมอเสมอเลยถ้าในเมื่อพระเจ้าบอกกับเราในพระคัมภีร์นี้ว่าไม่จดจำความผิดเราต้องไม่จดจำความผิดจริงๆนะคะก็คือเราลืมไม่หมดเลยว่าใครทำอะไรกับเราไว้บ้างเราลืมให้หมดอย่าไปจำเลยนะเพราะว่าการจำสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตจิตวิญญาณที่เติบโตแต่กลับเป็นรากขมขื่นในใจของเราและทิ่มแทงเราทุกวันนะคะแต่ว่าให้เราทำสิ่งหนึ่งเมื่อเราเจ็บปวดและเราลืมไม่ได้ทีให้เราทำสิ่งหนึ่งคือทูลต่อพระองค์นะคะทูลต่อพระเจ้าทุกอย่างถ้าอยากร้องไห้ร้องกับพระองค์เลยค่ะอย่าร้องไห้กับพระองค์ปิดห้องอยู่ในห้องร้องไห้กับพระองค์พูดกับพระองค์อยากจะพูดอะไรพูดเลยอยากจะอธิษฐานอะไรต่อพระองค์พูดเลยเพราะพระองค์ทรงฟังทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจเราแม้เราจะเจ็บปวดกับการถูกดูถูกดูเหยียดหยามถูกคนว่าร้ายนินทาเราหรืออะไรก็ตามที่เราเจ็บปวดมาเราอย่าจำแต่ในเมื่อเราเป็นมนุษย์เราทำไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือทูลต่อพระองค์นะคะการที่เราเข้าไปในห้องและทูลร้องไห้อยู่กับพระองค์ทูลเรื่องราวทั้งหมดต่อพระองค์มันจะเป็นเหมือนเป็นยาที่รักษาใจของเราพอเราร้องไห้เสร็จทูลทุกอย่างต่อพระองค์เรียบร้อยเราออกมาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเราลืมหมดแล้วลืมแล้วจริงๆลืมไปแล้วว่าใครทำอะไรกับเราบ้างเพราะว่าพระคำของพระองค์เป็นยารักษาใจของเรานะคะทุกครั้งที่ใครทำให้เราเจ็บเราจะต้องไม่จดจำความผิดของเขาแต่เราจะลืมและเราก็กราบทูลต่อพระเจ้าและทุกสิ่งเหล่านั้นที่เราเจ็บปวดอยู่ในหัวใจของเราพระองค์ก็จะทรงรักษาเยียวยาพระองค์จะมอบมาลัยแทนขี้เถ้าให้กับเรามาลัยของพระองค์คือพระองค์จะปลอบโยนเราด้วยความรักของพระองค์ยิ่งใครทำให้เราเจ็บปวดมากเท่าไหร่นั่นเป็นบันไดที่จะขึ้นไปหาพระเจ้าจากพระสิริหนึ่งสู่อีกพระสิริหนึ่งเราจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นเพราะยิ่งเราเจ็บปวดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งโตมากขึ้นเท่านั้นจากพระสิริหนึ่งสู่อีกพระสิริหนึ่งยิ่งเราทูลต่อพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเฝ้าพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีสติปัญญาที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะถูกเปลี่ยนไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะคะเพราะความรักแบบนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเหมือนกับที่พระคัมภีร์ของพระเจ้าพูดไว้เราก็จะไม่จดจำความผิดของใครนะคะข้าต่อไปเป็นความรักไม่ปิติยินดีในความชั่วแต่ชื่นชมยินดีในความจริงนะคะความรักพี่น้องคะเวลาที่เรามีลูกสองคนนะคะคนหนึ่งทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนอีกคนหนึ่งทำตามทุกอย่างที่เราสอนเป็นเด็กที่เชื่อฟังน่ารักพูดอะไรก็ทำตามทำทุกอย่างเลยแน่นอนเราเป็นพ่อแม่เราต้องชื่นชมแต่ลูกคนที่เขาทำทุกอย่างที่เราสอนเราบอกแล้วเขาก็เชื่อฟังแน่นอนค่ะเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักลูกคนที่เขาทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเราสอนแน่นอนเราต้องรักเขาเราต้องชื่นชมเขาแล้วคนที่ทำชั่วเราก็รักเขาแต่เขาไม่กลับมาหาเรานะคะเราก็เวลาเขาทำชั่วแล้วเขาได้ดีนะคะเช่นเขาไปขายยาแต่เขากลับมีรถขับมาอีกคนนึงที่เขาอยู่กับเราเชื่อฟังอยู่กับเราเสมอเลยแต่เขาไม่มีรถขับเขาไม่มีบ้านหลังใหญ่เราจะชื่นชมกับเขาได้ไหมคะถ้าเกิดเขาขายยาแล้วได้บ้านได้รถมาแน่นอนค่ะเราต้องไม่ชื่นชมยินดีด้วยพระเจ้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือพระเจ้าจะไม่ชื่นชมยินดีกับคนที่ทำสิ่งที่ผิดแล้วได้ดีนะคะพระองค์จะชื่นชมยินดีกับลูกของพระองค์ที่เชื่อฟังนะคะพระองค์จะเชื่อพระองค์จะชื่นชมยินดีนะคะแล้วเวลาเราเจอใครที่ทำในสิ่งที่ผิดแต่เขากลับได้ดีเราไม่ควรชื่นชมยินดีกับเขานะคะเพราะว่าพระองค์ก็วางแบบอย่างไว้ให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ควรชื่นชมยินดีกับผู้ที่ทำผิดนะคะไม่ว่าเขาจะได้อะไรมาด้วยความยากลำบากหรือเขาไปทำชั่วมาแล้วได้สิ่งนั้นมาเราไม่ควรชื่นชมกับเขาแต่เราจะชื่นชมกับคนที่ตั้งใจทำมาหากินเชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่และได้ดีได้ดีขึ้นมาเราจะชื่นชมยินดีกับเขานะคะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเป็นความรักปกป้องคุ้มครองอยู่เสมอนะคะพระ
พระเจ้าปกป้องคุ้มครองดูแลเราเสมอเราที่เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงปกป้องดูแลและช่วยเหลือเราอย่างนั้นเสมอๆพี่น้องคะเวลาที่เราได้รับการปกป้องการคุ้มครองการดูแลจากพระเจ้านะคะพระองค์ก็ต้องการให้เราทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันพระองค์ต้องการให้เราพระองค์ต้องการให้เราคุ้มครองปกป้องลูกของพระองค์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าข้างคนที่ทำผิดนะคะแล้วเราจะปกป้องคนที่ถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมนะคะเราต้องเป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างอย่างยุติธรรมและอยู่ข้างฝ่ายที่ถูกนะคะแล้วก็ปกป้องดูแลเขานั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เราทำนะคะต่อไปคือการไว้วางใจไว้วางใจเสมอมีความหวังอยู่เสมอนะคะคือความไว้วางใจและเชื่อในส่วนดีของคนอื่นนะคะอย่ารีบตัดสินในสิ่งที่ในอย่ารีบตัดสินใครนะคะแต่ก็รอและอธิษฐานเผื่อเขาให้วันหนึ่งเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้านะคะเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งทำในสิ่งที่ผิดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินเขานะคะเพราะว่าพระองค์ทรงถ้าเขาเพิ่งพาพระเจ้าแล้วเขาผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้พระองค์จะมีอยู่ฝ่ายเรานะคะเมื่อเราตัดสินเขาแต่พระองค์จะอยู่ฝ่ายเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำได้เหมือนพระองค์ก็คือเชื่อในส่วนดีของเขานะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะสำเร็จได้แล้วเขาจะกลับใจแต่เราไม่ควรตัดสินแล้วเอาเขาไปพิพากษาวิจารณ์เอาไปประกาศให้ทั่วโลกรู้กันเลยว่าเขาทำอะไรผิดบ้างนะคะแต่เราควรจะถามเหตุผลเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วช่วยเหลือเขาที่เขาจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาสำนึกและกลับใจแน่นอนเราได้ช่วยใครสักคนที่จะหลุดพ้นจากความชั่วของเขาแล้วเขาจะกลับมาหาพระเจ้านะคะให้เราหวังในส่วนดีของเขาเสมอว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาหาพระเจ้าอย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานเพื่อเขาช่วยเหลือเขาไม่ควรจะซ้ำเติมเขานะคะแล้วก็ไม่ควรจะเอาเขาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปประกาศให้ชาวโลกรู้นะคะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ก็ไม่ได้วางแบบอย่างไว้ให้เรานะคะต่อไปเป็นความอดทนบากบั่นอยู่เสมอความอดทนบากบั่นอยู่เสมอนะคะเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะต้องเจอความทุกข์ยากลำบากหรือจะเจออะไรก็ตามให้เราอดทนบากบั่นอยู่เสมอนะคะให้เราอดทนต่อทุกอย่างนะคะอดทนแม้กระทั่งความผิดของคนอื่นนะคะอดทนแม้คนที่ไม่น่ารักนะคะอดทนต่อไปนะคะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราอดทนแล้วก็กระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้ากระตือรือร้นที่จะทำสิ่งต่างๆพี่น้องคะตั้งแต่อ่านมาทั้งหมดนี้ดูเหมือนมันจะยากมากเลยนะคะที่เราจะทำตามแต่ถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเราก็จะทำตามความรักของพระองค์ได้อย่างไม่ยากถ้าเราพึ่งพาพระองค์นะคะถ้าเราทำเองแน่นอนยากมากนะคะเพราะว่าความรักของพระองค์อย่างที่บอกนะคะช่วยให้พี่โบช่วยอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งนึงค่ะค่ะพระธรรมหนึ่งปริศนาอ่านพี่น้องเห็นไหมคะว่ามีทุกอย่างสมบูรณ์แบบไว้อยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่ตอนนี้ตอนเดียวนะคะแต่พระคัมภีร์ทั้งเล่มนะคะพระองค์บอกว่าพระคำของพระองค์หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งนะคะหวานถ้าเราชิมเราจะรู้ว่าพระคำของพระเจ้าหวานมากนะคะหวานอยู่ในลิ้นพระองค์อยากให้เราทานเข้าไปเยอะๆนะคะไม่ใช่บอกพี่น้องว่าเอาไปกินแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าเอาไปอ่านนะคะอ่านใคร่ครวญทุกวันแล้วเราจะรู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นหวานดั่งน้ำผึ้งในปากของเรานะคะหวานจนเราถ้าอยากจะบอกต่อให้คนอื่นรู้ว่าหวานยังไงนะคะพระองค์ทรงให้พระคำของพระองค์อยู่ในใจของเราอยู่ในปากของเรา
ต็มเปี่ยมอยู่ในเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นนะคะถ้าเรามีความรักของพระเจ้าคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้นะคะเราจะดูเหมือนเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ใครอยู่ใกล้ๆเราเขาก็ชอบเราเขาก็เห็นสิ่งที่เราทำเขาก็ปลื้มแล้วก็เหมือนกับมาชอบเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขานะคะมันเป็นความรักที่เขาสัมผัสจากเราได้นะคะทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมันดูเหมือนเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเสน่ห์นั้นเป็นสิ่งที่หลอกลวงนะคะและสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตของคริสเตียนก็คือคนที่สวยออกมาจากข้างในนะคะสวยออกมาจากจิตวิญญาณนะคะเสน่ห์เป็นสิ่งที่หลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ถูกต้องเมื่อเราอยู่ใกล้ใครแล้วเราดูเหมือนเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ใครๆก็ชอบก็รักเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แยกแยะสิ่งเหล่านี้ก็ดูเหมือนคล้ายๆกันนะคะดูเหมือนคล้ายๆว่าเขามีเสน่ห์ใช่แต่ดูเหมือนเขามีความรักของพระเจ้าคือมันดูแทบจะแยกไม่ออกนะคะถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเลยนะคะเรามัวแต่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกตัวเองเราก็จะหลงไปกับความรักจอมปลอมนะคะแล้วเมื่อเราหลงเข้าไปเราก็หลุดออกมายากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราไม่พึ่งพาพระเจ้าเราก็จะหลุดเข้าไปหลงเข้าไปแล้วเราก็จะเจ็บปวดนะคะแต่ความรักของพระเจ้าเมื่อเราหลงเข้าไปในความรักของพระเจ้าเราหลุดไม่พ้นนะคะเพราะความรักของพระเจ้าอิ่มเอมใจนะคะความรักของพระเจ้าทำให้เราเป็นคนใหม่นะคะเปลี่ยนเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนลูกของพระเจ้าเราอย่าหลงนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อคิดชีวิตคริสเตียนนะคะเวลาเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือทำดีกับผู้หญิงคนหนึ่งเราอย่าเพิ่งไปแสดงว่าเราเป็นคนชอบทำนะคะเราไปตัดสินเขาว่าสองคนนี้เป็นชู้กันแน่เลยแต่ว่าให้เราเพราะว่าพระเจ้ามองไม่เหมือนอย่างที่มนุษย์มองนะคะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งเขากำลังแสดงความรักของพระเจ้าต่อกันหรือเปล่านะคะฉะนั้นการที่เราตัดสินเรากำลังตั้งตัวเองให้เป็นพระเจ้าตัดสินเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นและเห็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเราควรจะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยเหลือเขานะคะไม่ใช่ไปตัดสินเขาการตัดสินก็เป็นการว่าฉันเป็นพระเจ้าฉันตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นชู้กันแต่ว่าเราควรจะใช้วิจารณญาณและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อเขาดีกว่านะคะเพื่อว่าเขาจะหลุดพ้นถ้าเขาใช่พระเจ้าจะช่วยเขาหลุดพ้นถ้าเขาไม่ใช่คุณนั่นแหละจะต้องโดนลงโทษเพราะคุณตัดสินเขานะคะคุณกำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าหรือเปล่านี่คือข้อคิดที่เราใช้เป็นชีวิตคริสเตียนว่าเราไม่ควรตัดสินใครก่อนที่เราจะรู้ความจริงนะคะเพราะว่าการแสดงความรักของพระเจ้ากับโลกนี้มันคล้ายๆกันถ้าเราไม่แยกแยะเราก็จะงงและสับสนว่าอะไรคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นการแยกแยะจึงสำคัญแล้วก็สิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราแยกแยะได้ชัดเจนก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าแทนที่เราจะตัดสินเราควรขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนที่แยกแยะในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำประทานของพระเจ้านะคะต่อไปเป็นสรุปนะคะความรักของพระเจ้ามีหลากหลายรูปแบบนะคะที่จะให้มนุษย์มีต่อกันนะคะความรักแบบมีเงื่อนไขนะคะความรักแบบสามีภรรยานะคะความรักแบบเพื่อนความรักแบบครอบครัวความรักจอมปลอมของมารซาตานนะคะแล้วก็ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้านะคะความรักมีหลากหลายรูปแบบเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจและไม่หลงทางนะคะความรักจอมปลอมเราจะไม่หลงไปกับความรักจอมปลอมนะคะแต่ที่มีที่เราจะถูกขอโทษค่ะความรักจอมปลอมจะมีแต่ทำร้ายเรานะคะแล้วมันไม่เคยหวังดีกับเรานะคะเมื่อเราหลงเข้าไปนะคะเราจะเจ็บปวดและผิดหวังนะคะแล้วก็หมุนตกในหลุมทุกเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พระเจ้าสร้างให้เรามีต่อกันมีหลากหลายรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะรวมถึงความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าด้วยคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่อิ่มเอมใจเหมือนกับเพลงนี้ที่เราจะร้องกันต่อไปนี้นะคะก็คือเพลงยิ้มจากใจนะคะพี่น้องคะให้เราสงบใจของเรา
และฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็ลองตามใครควรตามว่าความรักของพระเจ้าอิ่มเอ็มยังไงในเนื้อเพลงนี้ก็ได้มีบอกไว้หมดแล้วว่าอิ่มเอ็มใจมากนะคะถ้าเราได้ฟังและใครควรเราจะรู้ว่าความรักของพระเจ้าอิ่มเอ็มใจยังไงนะคะในเนื้อเพลงนี้ก็มีไว้บอกไว้ให้เราฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะที่ทำให้ฉันยิ้มได้จากใจ